วงลักษณ์นี่บ่ได้วงแตกนะครับพี่น้องคันว่าวงแตกกับวงแตกย้อนผมนี่แหละครับเพราะว่าผมไปได้แดนเซอร์หลังเวทีตามจริงบ่ได้วงแตกครับมันถึงช่วงเวลานึงนะครับเป็นช่วงอายุของคนเฮาครับเฮาเดินสายมาประกอบอาชีพนี่มาตั้งแต่น้อยจนเฒ่าใหญ่เนาะมันทอดจุดๆนึงก็พากันเว้าว่าผู้ใดมีอาชีพผู้ใดอยากเดินทางต่อก็อยู่หรือว่าผู้ใดมีแนวไปก็ไปเฮ็ดกันซะความดังของปู่ล้างสอนครับเต้กี้ครับได้ไปเล่นในอิมแพกในฮอใหญ่ๆแม้กระทั่งเจ้าคิดเบิ้งครับคนจ้างครับเอาปู่ล้างสอนไปให้นักท่องเที่ยวยามราตรีครับเต้นในผับครับผมก็งึดความเป็นจุดเด่นของปู่ล้างสอนนี่คือเอาดนตรีพื้นเมืองหรือว่าเอาลายเพลงพื้นบ้านนะครับมาผสมประสานมาเปลี่ยนแนวมาเปลี่ยนคีย์ครับเพื่อที่จะบรรเลงร่วมกันกับดนตรีสากลได้หรือว่าเพลงฝรั่งได้แต่ความเป็นมอลัมก็ยังสอดแทรกในบทร้องในบทนี้เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปให้ฝรั่งเพิ่นฟังได้ให้นิโก้เพิ่นฟังได้ให้จีนหรือให้ชาวต่างชาติเลยว่าได้ครับฟังได้กับแนวเพลงแล้วก็อลังการด้วยเครื่องดนตรีของพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาถ้าว่าในยุคสมัยนั้นนะครับย้อนกลับไป10ปีหรือ15ปีปู่ล้างสอนถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของดนตรีพื้นบ้านอีสานหรือว่าดนตรีหมอลำเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าในเรื่องของโชว์ในเรื่องของการแสดงในเรื่องของเอาดนตรีพื้นบ้านมาทําให้ร่วมสมัยหรือว่ามาทําให้เป็นสมัยใหม่มากขึ้นอยากเอาความเป็นพื้นบ้านอีสานเนี่ยความเป็นอีสานความเป็นวิถีชีวิตของอีสานนะครับบอกผ่านโดยวัยรุ่นกลุ่มนึงในยุคนั้นในสมัยนั้นเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่โลกหรือว่าสู่ต่างประเทศหรือว่าสู่ฝรั่งที่เพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นพอเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นว้าวกับเฮาว่าบาดมันคือเฮ็ดได้เฮาสิเปลี่ยนสู่สากลให้ได้ถ้าถามว่าเอ๊ะบ่อยากอายบ่เอาความเป็นอีสานเข้าเป็นลาวเนาะครับเขาว่าเนาะไปสู่ในเมืองตอบได้ง่ายๆเลยครับบ่อยากอายครับเฮาอยากผลักดันความเป็นลาวเขาเอื้อนว่าความดูถูกก็ว่าได้เอ้ยไอ้ลาวบักลาวหรือว่าบักบ้านนอกจังซี่ครับเฮ้ยความเป็นบ้านนอกน่ะมันยังมีดีกว่าที่สู่คิดไว้เด้ความเป็นหมอลำความเป็นพื้นบ้านเนี่ยมันสิบ่เฮ็ดให้โลกเปลี่ยนแปลงหรือว่าเฮ็ดให้วงการดนตรีเปลี่ยนแปลงเฉียวหรือคือหนึ่งล่ะมันมีโซเชียลมันมี YouTube มันมีอย่างคนแต่งเนื้อร้องแต่งทำนองหรือว่าดีดเพลงดีกีตาร์มาใส่มาไล่สดแค่วินาทีเดียวถ้าเพิ่นเฮ็ดได้ดีเพิ่นเฮ็ดมันดังครับการแต่งเนื้อแต่งเพลงแต่ละอย่างสังเกตได้เลยว่ายังคงเดิมยังคงวิถีชีวิตยังคงความเป็นอีสานมีไห่มีนามีหวกมีหมกหวกมีผู้สาวนั่นขี่มอเตอร์ไซค์ผู้สาวเลาะบ้านเลาะป่าเลาะหยังไปเรื่อยๆเขาก็แต่งขึ้นมาคำเป็นไทยบ้านคำเป็นอีสานจงลงเจงเลงโจกโลกเจกเล็กกะลิงกิงกองมาลองกองแกงเอาคำหมดนี่ครับมาใส่กับดนตรีสมัยใหม่พอมามิกรวมกันมันจึงเกิดแบบว่าเป็นดนตรีแนวใหม่เลยก็ว่าได้มีแร็ปอีสานมีนั่นมีนี่สอดแทรกเข้าไปแต่ว่าก็บ่ถิ่มความเป็นคำพื้นบ้านเนี่ยผมคิดว่าการนำเสนอการพิเศษการเป็นตัวตนของตัวเองมันดีครับแต่ว่าต้องย้อนกลับไปคำนึงถึงว่าผู้เพลงเขาอาจจะเพลงดีด้วยว่าเนื้อร้องทำนองนี่มันหยาบมันก้านมันนู่นนี่นั่นไปมันตรงไปบ่สำหรับผมนะครับคิดว่าเอาความเป็นเถ่าเก่ามานำยกเป็นบทเป็นกรเขามานำแต่ว่าสอดแทรกกับความเป็นสมัยใหม่เอาความเป็นคำเถ่าเก่าเนี่ยแหละครับมาใส่กับสำเนียงใหม่เอาของเก่ามาสมัยใหม่ก็ต้องอยู่ร่วมกันเครื่องต่อเครื่องครับต้องสมมุตินี่มันจังไปรอด